มาอีกมาอีกโอเค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 โอเฟังออกใช่ไหมตัวรักครับอายุเท่าไหร่ครับต้นรักสองขวบครับสองขวบสองขวบเองเหรอสองขวบไม่น่าจะยืดถึงขนาดนี้นะเนี่ยตัวใหญ่มากสองขวบใช่เหรอสองสองหรือสี่สองครับสองเหรอเขาคงหยุด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 อายุอยู่เท่านั้นสองขวบครับสี่ขวบสี่ขวบนะน้องเขาบอกเขาสองขวบเออเขาจะสองอ่ะตกลงต้นรักอายุเท่าไหร่แน่ลูกสี่ขวบครับสี่ขวบเรียนอยู่ชั้นไหนครับเรียนอยู่ชั้นป.5ครับโอเคอย่าชี้นำอย่าชี้นำอย่าชี้นำอนุบาลหรือเปล่าอนุบาลหรือเปล่าเรียนเรียนอนุบาลอะไรครับอนุบาล1หรืออนุบาล2หรืออนุบาล3อนุบาล4ครับหนุ่มเป็นความผิดของคุณเลยนะเปล่าผิดตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่แล้วเอาใหม่ให้ตั้งสติใหม่ อยู่อนุบาลอะไรลูกอยู่อนุบาล2ครับวันนี้มากับใครลูกมากับแม่กับพี่ต้นกับอมรกับอาสามากันหมดบ้านเลยแล้วบ้านมีใครอยู่ล่ะครับไม่มีใครอยู่ครับครับผมเป็นคนเปิดช่องนะฮะคุณแม่ทำงานอะไรครับกับทำกับข้าวครับเป็นอาชีพหลักซะด้วยทีมงานก็เป็นไงไหนถามคุณแม่ครับคุณแม่ทำกับข้าวคุณพ่อถามคุณพ่อครับคุณพ่อทำอะไรทำงานครับงานอะไรล่ะลูกพ่อเขาทำงานอะไรพ่อทำอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยทีมงานเฮ้ยพ่อทำงานซ่อมรถเปิดซ่อมรถโอเคข้อมูลมาละตกลงพ่อทำอะไรลูกเอ้ยทำงานซ่อมครับซ่อมซ่อมอะไรฮะซ่อมอะไรซ่อมรถเออคุณแม่ทำกับข้าวครับโอเคโอเคไม่ถามนะผมไม่ถามละเรื่องอุตส่าห์เดินไปข้างหน้าแล้วคุณโอเคแล้วต้นรักซ่อมรถเป็นไหมซ่อมรถเป็นด้วยรถอะไรลูกรถฟอร์จูเนอร์เด็กแค่นี้ซ่อมฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ซ่อมฟอร์จูเนอร์ได้อะซ่อมฟอร์จูเนอร์ไปกันใหญ่แล้วเราเออเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เห็นฟันหายไปไหนลูกขี่จักรยานชนครับขี่จักรยานชนอีท่าไหนขี่แล้วก็ไปชนแล้วฟันหายไปเลยเหรอลูกกี่ซี่เนี่ยตอนนี้ไหนน้องยิ้มไหนน้องยิ้มจะยิ้มยิ้มเออหายไปสองไม่เจ็บเหรอลูกตอนฟันหักเจ็บไหมลูกไม่เจ็บครับไม่เจ็บหรอร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไม่ร้องด้วยเก่งจังเลยอ่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูครับลูกเต๋าครับเราจะเอาลูกเต๋ามาโชว์ให้กรรมการดูตื่นเต้นเลยตื่นเต้นกับการเห็นลูกเต๋าเลยเอาเอาแต่ดิฉันว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเอาเอาก่อนที่จะโชว์เราต้องมีความฝันแน่นอนความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกหุ่นยนต์กับไดโนเสาร์ครับหุ่นยนต์กับไดโนเสาร์หุ่นยนต์ไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอต้อนรับสวัสดีลูกสวัสดีครับผมคิดว่าทั้งสามท่านมีความจำเป็นต้องใช้ล่ามครับครับผมความสามารถของหนูคือจะมาโชว์เรียงลูกเต๋าใช่ไหมลูกใช่ครับต้นรักลูกแล้วไอเรียงลูกเต๋าเนี่ยใครเป็นคนสอนต้นรักครับคุณแม่กับพี่ต้นรักกับพี่สุขครับฮะพี่สุขได้พี่สุขเดี๋ยวเนี่ยเหรอเราเพิ่งเจอกันวันนี้วันแรกนะสอนตอนไหนลูกดูใน YouTube ครับโอ้ในรายการซุปเปอร์เทนใช่ไหมลูกที่มีอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพี่หนูชื่ออะไรนะพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำและนี่คือต้นรักต้นน้ำที่มาเรียงลูกเต๋าครับหนูเป็นน้องของต้นน้ำที่เรียงลูกเต๋าใช่ไหมอ๋อ
และนี่ก็คือน้องต้นน้ำพี่ชายของน้องต้นรักที่เคยโชว์ความสามารถเรียงลูกเต๋าบนเวทีของเรามาแล้วเอียงแก้วนะเราตักลูกเต๋าให้ขึ้นไปด้านบนครับแล้วค่อยเอียงแก้วไปด้านหน้าหนึ่งครับครับแล้วก็เขย่าอ่ะดูชัดๆอีกครั้งดูชัดๆอีกครั้งครับมีเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าเห็นไหมครับก็ไปข้างหน้ามีเสียงเงียบแล้วครับแบบนี้ครับเข้าใจแล้วโล่งอกมากเลยครูเลยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนั่นนี่หนูฝึกการเลี้ยงลูกเต๋ามานานยังครับนานแล้วครับกี่วันแล้วลูกแปดวันแล้วครับโอ้โหนอนอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วยาวนอนแล้วผมเดาว่าเด็กคนนี้เขาตอบได้ทุกเรื่องคือถามอะไรไปเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าไม่รู้เขาจะตอบได้ทุกเรื่องหนูเรียนมากี่วันแล้วลูก4วันแล้วครับเลข4เชื่อผมเขาต้องมีปัญหาอะไรกับเลข4เอาเอาขออุปกรณ์มาดูหน่อยครับเอามาเอามาลูกมาน่ารักเลยต้นรักลูกโจทย์แรกคือเรียงลูกเต๋า10ชั้นนะครับพร้อมเริ่มครับ1ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำให้นับนะโอ้ยเด็กอนุบาลนะครับอายุเพียงแค่2ขวบ2ขวบด้วยตกลงหนูอายุ2ขวบหรือ4ขวบลูก2ขวบครับ โอ้อายุโอ้ยถ้าแกอยากจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไงนี่คือโจทย์แรกเท่านั้นครับครับโจทย์ต่อไปยากมากครับทีมงานยืนยันว่าน้องก็ทำได้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะผมบอกแล้วว่าน่าจะไม่ได้ครับมันยากจริงอุปกรณ์นะครับนี่คือเรียนลูกเต๋าเล็กลูกเต๋าเล็กครับอุ้ยเต๋าจิ๋วเต๋าจิ๋วขนาดของเจ้าเนี่ยครับขนาดลูกเต๋ากับกระบอกเนี่ยมันต่างกันมากครับเวลาที่ลูกเต๋าอยู่ในกระบอกจะหมุนวนตลอดเวลาและต้องเรียงซ้อนๆกันให้ได้10ชั้นหนูขอโอกาสในการทำกี่ครั้งลูกกี่ครั้งทำได้ครับ1ครั้งครับ1ครั้ง1ครั้งแน่ใจนะเดี๋ยวเขาจัดพื้นที่เลยครับพร้อมนะครับเริ่มครับยังไงครับตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ผักโอ้โหนี่ลูกดู1เขาประคองไปเรื่อยๆนะลูกนี้ลูกนี้สองที่ไหนพี่ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นดู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 ดนั่นแหละตรงนั้นแหละปังปังปังเฮ้ยมันไม่ล่วงได้ไม่ได้เรียงยังลูกเรียงยั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 งหน้าเขามองเราอยู่หน้าเขามองเราอยู่ยังยังยังมองเราอยู่มองเราอยู่เบาๆลูกยัง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 เว้ยมองมองมองได้ไหมโอ้ยโอ้ยไม่ดีกว่าแอปเลยแอปเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหแอคการ์ดมากแอคการ์ดมากเก่งมากอ่ะคนที่เรียงคนนี้ชื่อต้นรักครับต้นรักครับโอ้โหจำชื่อนี่ไว้ครับไม่ดูท่าดูท่าก่อนจบนี่เตะนิดนึงเตะนิดนึงเขาจะรู้ตัวไหมนะโจทย์ต่อไปครับยากกว่านี้ครับทีมงานอุปกรณ์ครับเฮ้ยไอตอนลงเป็นไปได้ไงมันเหวี่ยงยังไงไม่ให้ล่วงแล้วเหวี่ยงแบบเพลินมากแล้วมันเหมือนไม่ล่วงเลยมันเจ็ดแปดลูกอะอยู่ข้างในนั้นอะอะไรอีกอะอันนี้อันใหญ่ขึ้นอะกระบอกใหญ่ขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในนี้คือสิ่งที่ยากมากอะไรเพราะมันคือน็อตจำได้ไหมครับว่าพี่ชายเขาเคยเรียงแบบนี้ครับเรียงน็อตโอ้โห
ให้ฟังเสียงและนี่ก็คือโจทย์ที่จะมาท้าทายน้องต้นรักที่มีอายุน้อยกว่าพี่ชายถึง4ปีเขาจะทำได้หรือไม่ไปติดตามชมกันครับนี่คือโจทย์ของน้องต้นรักครับพี่หนุ่มดูจะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมครับผมอยากรู้เขาหัดอย่างนี้มากี่วันแล้วฮะน็อตเนี่ยลูกพี่หนุ่มอยากรู้ว่าหนูหัดมากี่วันลูก10วันครับ10วันโอเคได้ๆแล้วอายุกี่ขวบครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้10ขวบครับ10ขวบเลขมันติดพันเลขมันติดพันท่านกระทำการครับเรามาดูทักษะของน้องต้นรักว่าจะเก่งเท่าพี่ชายไหมเรียงน็อตเป็นแนวตั้งครับน็อตมี6ตัวพี่ครับเรียง6อันนะครับพร้อมเริ่มครับนับดูลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกลูกหกหกมีหกอันแปดแล้วแปดแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมมีหกอันยันเอาเอาหัวไว้ควรเมื่อกี้ตอนเรานับน็อตนับได้กี่อันลูกนับได้กี่อันหกอันแล้วเมื่อกี้นับถึง8เลยลูกเก่งไหมครับเก่งมากเก่งมากท่านคณะกรรมการจำได้ไหมครับว่าคราวที่แล้วพี่ชายเขามาเนี่ยกระจายน็อตสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาสามารถวิ่งไปเรียงได้จะท้าโจทย์เดียวกันครับบนโต๊ะเนี่ยให้มีอยู่3อันลูกแล้วก็อีก3อันอยู่บนโต๊ะกรรมการลูกหนูต้องเดินทางไปตรงนี้นะลูกต้นรักลูกตรงนั้น3ตรงนี้3นะครับพร้อมนะเตรียมตัวนะโจทย์นี้ยากหรือง่ายลูกง่ายครับพร้อมต้นรักครับไปลูก1 3เอาหล่นลูกหล่นได้ครับ3แล้วครับ4 5พี่หอยอ่ะของพี่หอยอ่ะของพี่หอยอ่ะขย่าลูกขย่าไว้ขย่าลูกขย่าไว้ตุ้มตาตุ้มเตี้ยโอ้โหขย่าเออเอาได้มั้ยได้มั้ยยังได้มั้ยโอ้โหดูแววตาดูเดี๋ยวตอนผมชอบตอนจบอ่ะผมชอบตอนจบอ่ะทําด้วยไปเลยไปโน่นไปโน่นเอาลูกเอาลูกได้อีกอันแล้วเราไปหนึ่งลูกไอ้ลำหนึ่งอันนี้หนึ่งพี่ยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังเอาชอบตอนจบชอบตอนจบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เฮ้ยจริงปะวะเฮ้ยได้ไหมวะเอาใหม่ลูกยังต้นรักลูกพี่ๆทีมงานฝากบางอย่างมาให้ต้นรักกับโจทย์ที่ไม่เคยท้าใครมาก่อนพี่ต้นน้ำเราก็ไม่เคยท้าโจทย์คือให้เลี้ยงลูกเต๋าผสมกับน็อตเฮ้ยมันจะได้ไงฮะเฮ้ยมันจะตั้งยังไงอะท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้กับน้องต้นรักด้วยครับสู้ๆลูกโจทย์นี้พี่ต้นน้ำก็ไม่เคยทำมาก่อนจะมายังไงวะจะเลี้ยงยังไงอะ
เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6กับเด็กที่เรียนรู้ในการฝึกทักษะฝึกสมาธิโดยที่มีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจครับผมอยากจะบอกว่าชื่นชมทั้งครอบครัวนะฮะเพราะว่าฟังน้องต้นรักเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยเขาพูดถึงกำลังใจของเขานะครับเขามองไอดอลเนี่ยกลายเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเรามองว่าเด็กเติบโตจากเทคโนโลยีแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพัฒนาการของเด็กที่ดีที่สุดก็คือความอบอุ่นของครอบครัวซึ่งตรงนี้ผมประทับใจมากครับท่านกรรมการครับพองฝันอยากได้ไดโนเสาร์ครับทั้ง3ท่านว่าไงดีครับพวกเรา3คนตัดสินให้ผ่านครับไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกไม่รู้พี่ๆเตรียมอะไรมาให้นะครับมาต้นรักขันทางนี้ก่อนตอบไม่ตรงคำถามพี่ทีมงานครับเคลียร์เวทีนิดนึงครับต้นรักเอามือปิดตาไว้ก่อนฮะอ๋อเหรอพ่อก็อดไม่ได้อดไม่ได้หันแวบเลยถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวหันไปดูเลยโอ้โหมารยาทดีจังเลยไปดูใกล้ๆลูกชอบไหมชอบไหมเป็นของน้องต้นรักทั้งหมดเลยลูกต้นรักยังมีอีกครับของถามของถามจากไอ้ข้าวสองล้อคุณชุดครับถ้าให้อันนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เหตุการณ์มันซ้ำรอยนะไอ้ตรงแฮนด์น่ะมีแอร์แบ็กได้ไหมครับผมเดี๋ยวมันจะไปชนขอบเองคืออย่างนี้ครับที่บ้านเขามีจักรยาน3ล้อแต่เป็น3ล้อแบบที่ว่ามีล้อด้านข้างข้างเดียวครับคือกำลังฝึกประคองตัวอยู่แล้วก็เขาบอกกับพี่ทีมงานว่าความใฝ่ฝันก็คือว่าเขาอยากฝึกขี่จักรยาน2ล้อได้หนูคิดว่าหนูจะขี่ได้ไหมลูกขี่ได้ครับอยากขี่ไหมอยากขี่ถ้าไม่อยากขี่อ่ะลูกเพราะอะไรครับแม่บอกว่าขี่จักรยาน2ล้อได้แล้วเพราะว่าหนูเป็นพี่แล้วครับอ๋อถ้าขี่จักรยาน2ล้อได้คือเป็นพี่โอ้นี่คือสัญลักษณ์ของการโตเป็นผู้ใหญ่ยังไม่หมดลูกยังมีให้มากกว่านี้ครับอุ้ยกินทั้งปีอ่ะโอ้เรามีสก็อตคิดซุปไก่สกัดมอบให้น้องต้นรักด้วยดื่มเพื่อเสริมพัฒนาการตลอดทั้งปีครับดีจังเลยสุดท้ายแล้วลูกหนูอายุกี่ขวบ4ขวบครับ4ขวบครับน้องต้นรักครับเก่งมากครับอัจฉริยะพันธุ์สิงห์อายุน้อยของเราครับเก่งจริงๆครับบ๊ายบายกรรมการลูกบ๊ายบายกรรมการนู่นกรรมการอยู่นี่ไม่ใช่พวกเราน่ารักน่าเอ็นดูใช่แล้วแบบไม่คือจริงๆถ้าเป็นเด็กเล็กๆถ้าเกิดเบี่ยงแบบนี้ธรรมดาจะแบบถอดใจถอดใจฮะเออนี่ฝึกจนได้อ่ะเก่งเขาพยายามไม่ไอ้ตะหล่นตามพื้นเหมือนเขาไม่มีอุปสรรคเขาก็เขย่าไปเรื่อยเขาเออต้องทำให้ได้